โต๊ะอะไรขึ้นน่าเกลียดมากอะไรขึ้นไอ้เอาเถอะอย่าบอกเขาเพิ่งกินข้าวมาเขาจุกก็เดี๋ยวจุกเหมือนเดิมไม่เอาโอ๊ยเถอะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่กาญจนบุรีเตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Cross to กาญจนบุรีแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปทัวร์ห้องพักของเรากันดีกว่าว่าห้องพักมันจะเวอร์วังมันสวยขนาดไหนเนาะแต่บรรยากาศตั้งแต่เข้ามาเนี่ยนั่นบอกเลยว่าประทับใจมากเพราะอะไรรู้ไหมทางนี้ที่เรามาคนมาแน่นทุกห้องเลยนะเต็มทุกห้องใช่นี่ขนาดวันจันทร์นะเนี่ยโอ้นี่ขนาดวันจันทร์นะแปลกใจมากโอ้แสดงว่าลูกค้ามั่นใจอ่ะนี่ขนาดเป็นช่วงโควิดด้วยนะใครนะครับที่แบบอยากหาบรรยากาศดีๆเนาะมาเลยถ้ายังไม่รู้ว่าบรรยากาศดีขนาดไหนเรามาดูในห้องกันดีกว่าไหมโอ้คือมันกว้างใหญ่มากเห็นเตียงแล้วอยากนอนเลยโอ้สำหรับเราเนาะเตียงมันสำคัญมากใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเห็นไหมเวอร์มันนุ่มไหมมันนุ่มก็มันนุ่มอุ้ยนุ่มนุ่มจริงมีห่วงยางให้ลงด้วยนะโดดลงน้ำอันนี้คือจมไปด้วยนะเดินโดดลงน้ำตรงนี้เลยเอ้ยดูดิมองจากข้างนอกไปเกือบ360แล้วป่ะเนี่ยดูดิเนาะใช่มันแบบมันเห็นแบบหือมันโอเคมากอ่ะที่นอนต่อที่นอนจบแล้วไงเอาเหรอเออไม่จะไม่จบดิทำไมอ่ะยังไม่ถึงคืนนี้เลยคืนนี้ทำไมคืนนี้ไม่มีอะไรนะนอนหลับฝันดีอ่ะทุกคนพาไปดูส่วนที่เวอร์ของห้องนี้ดูไหมคืออะไรหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะกระจกก็ดูเวอร์แล้วนะเตียงก็นุ่มดูใหญ่แล้วแบบอะไรบรรยากาศก็ดีแล้วนะแต่เรามาดูสิ่งที่เวอร์ที่สุดของห้องนี้ก่อนเพราะว่ามันคือห้องน้ำที่ใหญ่มากโอ้ห้องน้ำอันนี้สามารถที่จะบรรจุคนได้5 6คนเลยห้าหกคนเลยก็ดูดิอ่างก็มี2อ่างเลยไม่ต้องแย่งกันแปรงฟันเธอดีอะดีมากนี่คือเขาให้ความสำคัญกับห้องน้ำมากแล้วคือบรรยากาศให้แบบเหมือนอยู่ในเรือเหมือนในไททานิกเรากำลังดำน้ำอยู่เห็นไหมนั่นจมน้ำไม่ได้ห้างเราอาบน้ำไปบรรยากาศข้างนอกด้วยนะคือมันแบบบรรยากาศมันดีอ่ะมีต้นไม้ต้นไม้ให้ดูชอบไหมชอบนั่นรู้สึกว่าน้อยรีสอร์ทน้อยโรงแรมที่จะทำให้เราแบบประทับใจอ่ะแต่ที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะทุกคนอยู่ๆพี่บอสก็หายไปจากห้องเฉยเลยสงสัยจะไปหาใครมองหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยทุกคนคือมันสวยมากเลยอ่ะเนาะนี่ขนาดหน้านัดดำนะแต่นัดเห็นวิวข้างหลังคือมันสวยมากก็คือแดดร้อนมากจริงเราเจอใครบางคนก็ไม่รู้เนี่ยไม่มาชวนเขาเลยหรอจะรอเล่นเจ็ตสกีโอ้ยเจ็ตสกีอันนี้เล่นไหมเล่นเขาชอบเล่นแล้วเพราะว่าเจ็ตสกีสนุกดีคือที่นี่นะครับที่ Cross 2เนี่ยมีกิจกรรมมากมายเลยนะใช่ไม่ว่าจะเป็นขี่เจ็ตสกีก็ได้แล้วก็มีพายเรือคายักนั่งชิลๆบนแบบทรายอ่ะดูดิมันเหมือนว่าอยู่ทะเลเฮ้ยมันเหมือนทะเลใช่ดูดิคือเขาเอาทรายทะเลอ่ะมาอยู่ตรงนี้เลยอันนี้เรามาดูสระว่ายน้ำวันนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำกันนะครับใช่ก็คือสระว่ายน้ำน่าว่ายมากอ่ะน่าว่ายมากแล้วก็มี2ส่วนเลยส่วนที่เป็นน้ำตื้นกับส่วนที่เป็นน้ำว่ายน้ำปกติจุดตรงนี้คือจุดที่ถ่ายรูปเหมือนไฮไลท์ของที่นี่เลยไปส่องมาเรียบร้อยแล้วว่าที่นี่เขาแบบว่าต้องมาถ่ายเป็นตรงไหนตรงนี้ได้รับความนิยมมากใช่ที่เป็นเพราะว่าถ่ายกับแบบชุดบิกินี่เยอะสวยสวยเขาเตรียมมาชุดบิกินี่ไม่มีเลยเก่งเดี๋ยวเราขอตัวไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยมาลงสระน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะลงรูปให้มันกระหน่ำไปเลยวิวดีแล้วก็แสงสวยนะ A few moments later เฮ้ยโอ้โหตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะมาเล่นเจ็ตสกีกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่เจ็ตสกีเลยไปเลยไม่ได้เผยไว้แล้วหมุนไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยเสียวอะเอาไปยังดีผมป่วยยังเจอเนี่ยเบาด้วยนี่แน่นอนเลย
เมื่อกี้เราไปเล่นเจ็ตสกีกันเสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างนั่นก็เหมือนเดิมเลยก็คือกีดร้องลั่นเลยเมื่อกี้แต่ว่าไอตอนที่กีดเราไม่ได้อัดด้วยนะเพราะว่ากลัวเกินไม่กล้าถือโทรศัพท์จริงๆอ่ะต้องขับคนเดียวมันจะแบบโอเคว่าไม่เพราะมันไม่หนักไงถ้าขับสองคนมันคือแบบมันจะมีถ่วงมันจะยากนิดนึงใช่เนี่ยที่นั่นบอกไว้ตั้งแต่ต้นเนาะว่ามันจะมีสระตื้นแล้วก็สระลึกเห็นไหมและนี่มันมาตรงสระตื้นดีกว่าเพราะว่าสระตื้นก็แบบถ่ายรูปสวยมากไว้สระถ่ายรูปแต่เรายังไม่ถ่ายเลยเพราะว่าเรามาคลิปมันก่อนนี่ไงสมมตินี่เห็นไหมคือแบบมันก็นอนสบายถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ดีนะก็ตอนนี้นะทุกคนคือเราว่ายน้ำเสร็จคือแบบหิวมากแล้วคือที่นี่นะคือแบบว่าอันนี้คือเขาจะให้เลยใช่เป็นบริการให้กับที่นี่ไม่ให้กินนะให้กินเป็นบริการของที่นี่ใครมาพักก็จะได้ของหวานไปกินเลยใช่ครับเดี๋ยวเราขอตัวกินอาหารหวานไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในที่มื้อเย็นนะครับมื้อดินเนอร์จืดๆอะไรอย่างนี้ไม่รสจัดมากรสจัดอร่อยเลยเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนดีกว่าเนาะเพราะหิวมากนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ 3 hours later ทุกคนคือเมื่อกี้ใช่ไหมที่นัดกินข้าวเนาะนัดบอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะแต่ที่ไหนนัดแอบตั้งกล้องไว้นะครับแล้วนัดเนี่ยจะมายั่วพี่บอสอีกแล้วเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าอยากให้ยั่วอีกยั่วสุดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคลิปนี้จัดไปอีกแล้วแต่นัดจะยั่วพี่บอสแบบให้สุดเลยแล้วก็จากไปแต่ว่านัดก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านัดจะจากพี่บอสได้ไหมเพราะพี่บอสอ่ะจับแล้วจับเลย จับแล้วแบบสุดเลยอะไรอย่างนี้ก็มารอลุ้นกันเนาะว่านัดจะรอดไหมเนาะนี่แล้วนัดเอาแผ่นเด็ดของนัดมาทุกคนแล้วแบบพี่บอสไม่รู้นะอันนี้พูดจริงๆพอนัดเตรียมอันนี้มาแต่นแต่นสิ่งที่ทำให้พี่บอสเนี่ยขึ้นได้เลยนั่นคือมาอีกแล้วนั่นเองเมี้ยวเมี้ยวมาอีกแล้วเนี่ยทุกคนจำได้ใช่ไหมตอนที่พี่บอสอุ้มนัดไปใช่ไหมอุ้มไปแล้วก็นัดให้ปิดกล้องเลยใช่ไหมแต่ครั้งนี้นี่แหละเราจะไม่ปิดแต่เราจะบังคับพี่บอสด้วยว่าห้ามตัดเอาให้รู้ไปเลยว่าจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราโทรหาพี่บอสกันก่อนดีกว่าเธอกลับมาได้แล้วอยู่ซะนานเลยนะเธอดึกแล้วดูเวลาหน่อยกลับมาได้แล้วโอ้คิดถึงแล้วเออเดี๋ยวก็เคอร์ฟิวแล้วเนี่ยรีบมานะพี่บอสมาแล้วก็เริ่มกันเลยโอ้ตื่นเต้น A few moments later อีกแล้วเหรออะไรอีกแล้วครับอะไรอีกแล้วทำตัวน่ารักตรงไหนความน่ารักทุกวันอยู่แล้วทำไมไม่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอะไรฮะแล้วใส่ทำไมหูแมวก็เขาเห็นมันน่ารักเขามาถ่ายรูปเมื่อกี้เออถ่ายรูปน่ารักน่ารักเฉยๆตัวน่ารักจริงน่ารักดิทำไมทำไมฮะน่ารักแล้วทำไมไม่ไหวแล้วขึ้นรออะไรขึ้นน่าเกลียดมากอะไรขึ้นขึ้นรอฮะไม่เอาNext morning อารุสวัสดิ์นะครับทุกคนอารุสวัสดิ์ครับก็คือตอนนี้เช้ามากเนาะใช่ครับเมื่อกี้เราแต่งตัวคือแบบรีบมาเพราะว่าจะมากินอาหารเช้าไม่ทันเลยทำไมเราไม่ทันเนาะจะกินอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเขาสั่งก่อนดีกว่าอาหารเช้า
วันนี้จะกินอะไรดีได้สั่งมาเผื่อก็ได้อันนี้คือแบบแกเนด้าพวกอะไรป่ะใช่พวกแบบธัญทงไงนะพืชอาหารเช้าอะไรอย่างงี้เออไม่มีเยอะเนาะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเอาตักเลยตักเลยตักเลยตักเดี๋ยวเรามาลองชิมโยเกิร์ตเขาดีกว่าพ่อโยเกิร์ตเขาเนี่ยเด็ดอร่อยดูดิลองดูดิไม่ชอบเอาเออว่ะโอ้น่ากินมากครับทุกคนโยเกิร์ตสตรอเบอรี่อ่ะแล้วสตรอเบอรี่มาเป็นลูกอร่อยอร่อยจริงนะมาม่าไฮโซไฮโซสมชื่ออ่ะน่ากินมากชื่อเมนูมาม่าไฮโซก็คือแบบเหมือนข้าวผัดอเมริกันแต่เป็นเส้นมาม่าแทนใช่นี่พี่ต้นจะบอกแล้วกาแฟอร่อยมากเลยโอ้โหสุดทำหน้ามาสวยมากกาแฟอ่ะใช่หน้าตาก็สวย One hour later ทุกคนครับสำหรับที่พักที่นี่นะครับมันมีถึง2ชั้นเลยแต่ว่านัทเนี่ยลืมพาไปชมข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวนัทจะพาขึ้นไปเพราะว่าเมื่อวานน่ะนัทอ่ะจะไปถ่ายแล้วแหละแต่นัทลืมคือแบบตอนนั้นน่ะคิดว่ามันร้อนไงก็เลยแบบว่าเออลืมไปเลยว่าแบบต้องมาถ่ายนัทก็เลยมาแก้ตัวตอนนี้นี่นะครับเป็นวิวแบบข้างบนเออก็ร้อนอยู่ดีคือขนาดมาแก้ตัวก็ยังร้อนอยู่นะครับดูดิคือวิวดีมากทุกคนเฮ้ยให้ดู360เลยครับนี่เห็นไหมวิวดีมากมีที่นงที่นอนเอาไว้แบบนอนดูดาวกลางคืนบอกเลยเมื่อคืนนะแอบพี่บอสแอบขึ้นมาตอนนี้2คนด้วยนะแอบขึ้นมานอนเล่นดูดาวอย่างนี้นะเออสำหรับที่พักที่ Cross Tour นะครับที่กาญจนบุรีเนี่ยบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากที่นอนนุ่มมากที่นอนนุ่มห้องดีแล้วก็อาหารคืออร่อยทุกจานมากคือตอนนี้ที่1ของเราเลยที่นี่นะครับยกให้ที่1จริงๆเพราะว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่มาพักแน่นอนบรรยากาศก็ดีไม่แพ้กันใครมาช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วเข้าห้องก็คือหยุดเลยนะหยุดเลยเพราะมีแอร์เพราะเล่นก็หยุดอะไรหยุดต้องหยุดต้องหยุดก็อยากจะบอกว่าใครนะครับที่กำลังจะหาที่พักแบบมาอยากมาชิลๆอยากมาแบบหาบรรยากาศสดชื่นแต่ชื่นแบบนี้ก็มาได้เลยครับที่คอสตูกาญจนบุรีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดอะไรด้วยกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาเลยครับใช่ครับบ๊ายบายครับเจอกันจุ๊บ